สวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะมารีวิวน้ำเปล่ารสส้มไปแล้วครั้งนี้ไมค์ก็จะมารีวิวน้ำผลไม้ญี่ปุ่นแล้วก็จะมาสอนคำศัพท์ด้วยเผื่อใครมาญี่ปุ่นใช่ไหมจะได้รู้ว่าเอ้ยอันนี้น้ำอะไรอันนี้เป็นน้ำอะไรก็ก่อนอื่นเลยเรามาดูน้ำผลไม้อันแรกกันก่อนเลยดีกว่านี่ยี่ห้อนี้คาดว่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นที่เมืองไทยก็มียี่ห้อ Tropicana นะคะก็วันนี้น้ำผลไม้ที่จะมานำเสนอก็คือรสพีชกับรสพีชผสมรสราสเบอร์รี่แล้วก็ผสมแอปเปิ้ลนะคะสำหรับคนที่แบบคอนเซิร์นเกี่ยวกับสุขภาพระวังเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมคะบางทีก็อยากจะรู้ว่าน้ำวันนี้มันมีน้ำผลไม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ก่อนอื่นเลยดูสังเกตดูเลยคันจิตัวนี้แปลว่าน้ำผลไม้นะคะก็คือดูได้เลยว่าเนี่ยกล่องนี้มีน้ำผลไม้ 20%ต้องสังเกตดูดีคือมายเป็นคนที่ชอบดูก่อนมากเลยนะเพราะว่าบางทีอ่ะดูจากแพ็คเกจแล้วมันดูน่ากินดูเฟรชมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในน้ำผลไม้เนี่ยมีแค่ 20% 10% ใช่ไหมหรือบางทีเราสำหรับบางคนอยากดื่ม 100% เนี่ยก็จะได้รู้ว่าน้ำเนี่ยจริงๆแล้วมันมีน้ำผลไม้จริงๆแค่กี่เปอร์เซ็นต์โอ้มีก็ตนะคะก็อันนี้ท็อปปิการ์หน้านี้มีแค่ 20% ไหนๆก็ไหนๆสอนคันจิอันอื่นอีกก็คือคำนี้โชกุโมตซุเซนนะคะโชกุโมตซุเซนนะคะแปลว่าไฟเบอร์นี่เขาบอกว่าน้ำผลไม้นี่นะมีไฟเบอร์ด้วยอิจินิจิโนฟุโซกุบุมโยงเต็นฮาจิกรามทีนี้เรามาชิมรสชาติกันเลยดีกว่าเป็นยังไงหวานดีนะอันนี้มันมีผลไม้หลายอันอยู่ข้างในใช่ไหมแต่ว่ารสแรกที่รู้สึกเลยนะก็คือรสพีชรู้สึกว่ามันมาแรงกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะสำหรับใครที่ชอบกินพีชนะคะแนะนำลองมาชิมน้ำผลไม้นี้ดูนะก็จะได้รู้สึกว่าเรากำลังกินพีชอยู่นะและเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าเดี๋ยวไมค์จะมารีวิวอาหารและเครื่องดื่มของญี่ปุ่นให้ฟังกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ